สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์เป็นประจำแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นทาง Bright TV ช่อง20นะครับเจอกันเป็นประจำแบบนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาคุยกับคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าครัวนะครับนี่ก็เข้าสู่ฤดูร้อนแบบจริงจังแล้วนะคุณผู้ชมเมษาเขาบอกว่าปีนี้ร้อนระเบิดระเบิ้งมากเลยแต่คุณผู้ชมครับความร้อนก็เป็นเพียงแค่อุณหภูมิเป็นเพียงแค่ของข้างนอกกายเราแต่จิตของเราสามารถกำหนดได้ไม่จำเป็นต้องร้อนตามเสียจริงไหมคุณผู้ชมถ้าอากาศร้อนมากคุณก็ร้อนตามไปด้วยวันหนึ่งอากาศร้อนไฟลุกใจคุณนี่มอดไหม้ไปหมดแล้วคุณผู้ชมอุ้ยพูดคมๆนะดูหวานไปหมดเลยวิธีการควบคุมตัวเองไม่ให้ร้อนตามอุณหภูมิทำได้ไม่ยากคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ามีอยู่ 3-4 วิธีวิธีแรกเลยก็คือจะทำอะไรก็ตามเวลาโกรธเวลาโมโหเวลาอารมณ์กำลังขึ้นอะไรนิดนึงก็ขึ้นอะไรนิดนึงก็ขึ้นนับ1ถึง10พูดเนี่ยพูดง่ายนะคุณผู้ชมแต่บางทีตัวเองก็แทบนับไม่ทันเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ต้องนับ1 2สามสี่ห้าเนี่ยอารวาสไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้คุณผู้ชมเขาบอกว่าพอนับถึง10จิตเราจะสงบเขาบอกว่าความดันที่กำลังขึ้นแล้วเคมีที่ขึ้นไปอยู่บนหัวสมองแล้วเราจะถูกแบบชะลอลงมาเราก็จะคามดาวเขาบอกว่าเราจะสงบขึ้นการตัดสินใจผิดพลาดก็จะลดลงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจำนะเกิดอะไรขึ้นนับ1ถึง10เขาบอกว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือบ่นมาดิ้นทำประจำคุณผู้ชมมุ่มมั่มมุ่มมั่มเหมือนหมีกินผึ้งอยู่ในครัวคุณผู้ชมสับหมูไปมันจะบ้าของมันโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมแต่ปิดหน้าต่างนะแล้วปิดประตูกวดชาวบ้านก็เห็นว่าฉันบ้าไปแล้วลำพึงลำพันเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีการระบายได้ดีนะคุณผู้ชมบ่นไปเถอะบ่นให้เพื่อนก็ได้หาใครสักคนที่เขาสามารถจะรับฟังเราได้ทุกสิ่งอย่างพูดง่ายหาถังขยะหัวใจอ่ะคุณผู้ชมให้เขารองรับเราได้ทุกอารมณ์ไม่ว่าเราจะสุขเราจะทุกข์เราจะเป็นขยะหรือเราจะเป็นดอกไม้เราก็อยู่ในใจเขาเสมออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหาให้เจอสิคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมหาคนแบบนั้นได้อยู่ข้างกายพยายามรักษาไว้นะมันคงมีคนเดียวในโลกใบนี้ที่ถูกสร้างมาเป็น special order เลยคุณผู้ชมพิเศษสำหรับชีวิตของเรานะคุณผู้ชมอันต่อไปก็บอกว่าหัดเขียนไม่พอใจเธอทำไมเธอบอกรักฉันแล้วเธอยังทำแบบนี้ทำไมวันนี้ไปกับคนอื่นแต่บอกนัดฉันหลอกฉันให้ยืนอยู่ที่สถานีรถไฟทำไมอะเขียนไปเถอะคุณผู้ชมเขียนไปเขียนมาเมื่อยมือหนึ่งก็หลับไปเองคุณผู้ชมอย่าคิดอะไรมากคุณผู้ชมนะข้อต่อไปการออกแรงเป็นสิ่งที่ดีคุณผู้ชมออกกำลังกายไปวิ่งไปเดินให้เหงื่อมันออกตอนนั้นระหว่างที่เราออกกำลังกายนั้นเลือดลมมันจะวิ่งหมุนเวียนเคมีในสมองของเราจะถูกปรับเราจะไม่ต้องมานั่งคิดหมุนเวียนอยู่กับที่เดิมอาการซึมเศร้าจะไม่บังเกิดทุกข์จะไม่เกิดกับร่างกายของเรานะครับคุณผู้ชมถ้าจิตของเราไม่ถูกรบกวนก่อนก็บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวดูแลจิตตัวเองให้ดีถ้าจิตของเราสุขภาพจิตดีสุขภาพกายต้องไม่เสียนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอันสุดท้ายเลยคุณผู้ชมครับหาของอร่อยๆกินดีไหมเขาบอกว่าเวลาเรากำลังรับประทานอะไรก็ตามนะเราจะลืมเรื่องร้ายๆแต่บางคนบอกไม่จริงฉันกำลังทุกข์จะตายฉันกินอะไรก็กินไม่ลงไม่ได้คุณผู้ชมครับเราต้องกินให้ลงในระหว่างที่เคี้ยวเข้าไปนะคุณผู้ชมเรื่องราวต่างๆที่เราอยากลืมมันจะถูกย่อยสลายไปกับน้ำลายกลายเป็นความอร่อยคุณผู้ชมไม่ใช่เวลาเดี๋ยวไม่พอใจอะไรเน้นกินตะบี้ตะบันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เหมือนกันกำลังจะชวนคุณผู้ชมกินอีกแล้วส่วนเมนูจะเป็นอะไรบอกได้คำเดียวมีลูกสตรอเบอรี่เคี้ยวเข้าไปเลยค่ะหัวใจดวงน้อยๆป้าเป็นคนชอบต้นไม้เป็นโรคบ้าต้นไม้ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อย่างอื่นไม่รู้เรื่องอ่ะพอจะทำร้านเนี้ยเอาต้นไม้ไว้ก่อนปลูกต้นไม้ไว้ก่อนเป็นสลัดทูน่าแล้วก็อันนี้อาจจะไม่ใช่สุขภาพนิดนึงคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นวาฟเฟิลซึ่งอร่อยมากถ้าไม่เคยกินวาฟเฟิลเป็นวาฟเฟิลที่อร่อยที่สุดในโลกโอ้ว้าวจะบอกให้ข้าวผัดปลาเค็มปลาเค็มป้าก็ไม่ได้เอาแถวนี้นะป้าต้องไปเอาจากชลบุรีเครื่องแน่นมากเลยอ่ะมันเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำตาโก้สาคูโรมิตอัญชันนะครับ